ม่ใช่มันฉุกเฉินอะไรเนี่ยไม่มีแกนนำเขาไปหมดแล้วเขาจะนอนกันอยู่แล้วหกโมงเช้าก็สลายแล้วมันเหลือแต่คนต้องนอนที่นี่เข้าใจหรือเปล่าเราต้องนอนที่นี่มาไกลนะครับในที่ชุมนุมตอนนี้ถ้าที่ดูจากเรามาตักจากจังหวัดอะไรไปเรานอนไหนล่ะเวทีแล้วก็รถเครื่องแจกทั้งหมดที่ได้ย้ายออกไปที่ชุมนุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าที่ชุมนุมนี้เป็นที่พักสำหรับผู้ที่เฮ้ก็แสนะการที่ท่านอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายผมยักพี่เชฟจะตีประชาชนเหรอเอากูนี่กันแม่สิบตันไม่ใช่เขาอะจะนอนกันแล้วจะนำก็ไม่มีเขาจะหลับหกโมงเช้าเขาจะเลิกแล้วมันเป็นอะไรอะนอนได้หรือเปล่าตรงนี้เขามาไกลกันเราไม่มีรถกลับมีมือเปล่าใช่แล้วไม่มีอาวุธจะตีไหมตอนนี้ก็คือยังไม่รู้นะครับว่าเขามาเยอะๆทำไมไม่มามีวัตถุประสงค์อะไรในตอนนี้นะครับไม่ใช่มันมีคนที่ต้องนอนนี่เขาไม่กลับบ้านไม่ได้เข้าใจหรือยังสายด้วยมันสงสารเขาหรอเรามาไกลเราต้องนอนที่นี่นะไม่มีที่จะนอนโรงแรมที่ไหนบอกว่าประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้ในตอน4ทุ่มถึงตี3ตี4แต่ตอนนี้ตี4ครึ่งแล้วมาประกาศเพื่ออะไรครับเอาไว้แล้วครับเขาจะนอนเข้าใจไหมเนี่ยประชาชนอะเขาจะนอนแล้วเขานอนกันอยู่ใช่เขาจะนอนแล้วอะตรงไหนเขาทำความจะนอนอยู่เขาพอละพอถูกเฉินยังไงนี่นะมึงบอกก็มาเติมมาคนไทยทั้งนั้นดูมันมีคนที่ต้องนอนที่นี่เข้าใจหรือยังเขามาไกลกลับบ้านก็ไม่ได้รู้ว่ากลับไม่ได้ไงรถหมดมาแล้วมาเลยเอาไงเนี่ยรถถังกูเนี่ยรถถังกูเนี่ยรถถังกูเนี่ยก็ล่าสุดก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะครับโอ้สถานการณ์ฉุกเฉินอะฉุกเฉินตรงไหนตายสิบกว่าร้อยอะมึงอะเอาไงเขามาประชาชนมือเปล่านะครับประชาชนมือเปล่านะครับมือเปล่าเลยใส่ประตูไปอย่าเป่าให้เข้าประตูไปผู้หญิงคนนั้นใช่ป่ะอายุเท่าไหร่กันแล้ว
หน้าหัวมาคุยย้ายมาคุยคนลุกอะไรคนมีอะไรย้อนมองลุกหน้าตัวเองบ้างเอามวลชนถอยออกไปอีกก้าวหนึ่งถอยก้าวหนึ่งหลบครับหลบครับพี่หลบครับ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 พี่หลบครับหลบครับพี่จัดจังไรให้มันพังอะไรอะไรหลบเลยไม่เข้ามาหรอกไอ้ยัง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 ยมึงมองมาจับก็จับอยู่แล้วมาเลยเอาถังขยะเดินดันอีกทีนึงเอาถังขยะดันอีกทีนึงก็ตอนนี้นะครับยังไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทำไงต่อนะครับจะมีการนำกำลังของชุดและเครื่องแบบนะครับควบคุมฝูงชนนะครับตั้งแถวเตรียมพร้อมนะครับI'm not going to do that.
มึงจะกลัวประชาธิปไตยเป็นยังไงตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังประกาศนะครับเพื่ออ้างสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเรื่องการตั้งผู้กำกับการปฏิบัติการหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนี้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงมากขึ้นอาศัยอำนาจตามความมาตรา9และมาตรา11ข้อ2แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ห้ามมิให้ผู้ใดชุมนุมหรือมั่วสุมกันในหน้าที่ใดๆตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปหรือทำงานใดเป็นการนิยมให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและข้อห้ามอื่นทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งให้ผู้ชุมนุมทุกท่านปฏิบัติตามนี้ซึ่งทุกท่านเก็บของใช้ส่วนตัวภายใน15นาทีถึงเวลา4นาฬิกา50นาทีและเดินไปเป็นแถวตอนหนึ่งมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดินอยู่ด้านขวามือของกระผมทางด้านฝั่งกระทรวงศึกษา2หากผู้ชุมนุมท่านใดไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเข้าข่ายขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานและจะถูกควบคุมตัวโดยใช้เครื่องพันธนาการ3ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงการทำการคัดแยกผู้ไม่เกี่ยวข้องและจะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการของระเบียบกฎหมายด้วยความละมุนละม่อมสำหรับท่านที่ให้ความร่วมมือแต่โดยดีจึงประกาศแจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบโดยทั่วกันใครจะใส่ใจเลยฮะใครจะใส่ใจเลยครับไม่ได้ผิดไม่ผิดนับเวลาถอยหลังเลยมาโดยแบบสันตินะเว้ยกูมาโดยการสงบคือถ้าเขามาตรงนี้เราก็ยืนจันไว้อย่างนี้ก็จะที่เจ้าหน้าที่ประกาศนะครับเขาประกาศสรุปประมาณว่าก็ให้
ผู้ชุมนุมนะครับเก็บของใช้ประมาณ15นาทีกี่15 นาทีแล้วนะ5 นาทีแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมวงจรครบเวลาปฏิบัติหน้าที่ครับลุยลุยลุยกันมาลุยกัน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 ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับI'm not going to do that.
้าปฏิบัติขอความร่วมมือนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับให้กว้างปาสิ่งของนะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ห้าเก้าปฏิบัติขอแทกกี่ตัวให้นั่งอยู่กับพื้นนะครับตอนนี้ห้าเก้าปฏิบัติดันแนวเข้าไปเลยครับตอนนี้นะครับนะครับกำลังกบนะครับเปิดแผนในการแนวครับปฏิบัติหรือได้สั่งหรือแบ่งเล็กได้เลยครับให้เล่นแบ่งเล็กได้เลยครับด้านหลังก็มาแล้วให้เล่นแบ่งเล็กได้เลยชุดจับกลุ่มชุดจับกลุ่มครับผู้ชุมนุมท่านใดฝ่าฝืนให้จับกลุ่มได้เลยข้าเข้าปฏิบัติสวยมาก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 เองซ้ายครับเองซ้ายตามครับสวยมากซ้ายตามครับเฮ้ยสิงเก้าปฏิบัติสิงเลยครับสิงเก้าสิงเลยตัดแล้วแชร์ออกไปครับพี่น้องชุดจับกลุ่มครับสิงห์ดาวิ่งเลยครับพาโลแชร์ออกไปให้โลกนี้ได้เห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศเฮียนี้วิ่งดันกันเลยครับปักขบวนไปซ้ายเต็มวิ่งดันเข้าไปเลยเข้าแล้วด้านหลังมาแล้วครับหันกันไปเลยครับเดี๋ยวครับผู้ชุมนุมนะครับขอให้ความร่วมมือก็จริงๆด้านหลังก็มีนะครับฮะไอ้นี่มันเบาอยู่หลังแผงกั้นน่ะผู้ชุมนุมครับได้ยินเสียงแล้วเสียงนี้แล้วนะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งลงทั้งพื้นถนนนะครับท่านจะได้รับการปฏิบัติตามหลักสากลเข้าเลยครับเดินเลยครับพี่เดินเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยเดินครับเดินครับรีบครับเดินเลยครับพี่ครับจะพาคนเดือดร้อนนะครับไปไม่ได้ครับต้องทันครับก็ตอนนี้เข้ามาในซอย
ปอ๋อนกลับบ้านไปครับเดินเร็วเร็วเร็วตรงนี้ครับเราเข้ามาซอยที่ซอยอะไรวะก็เข้ามาในซอยนะครับแล้วก็มีลวดนะครับลวดแหงกั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่อยู่ด้านหลังลวดอีกนะครับตอนนี้ครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับก็แชร์ไปนะครับเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นทหารนะครับในเครื่องแบบนะครับวิ่งหน่อยก็เฮี้ยงอย่างครับประเทศนี้ไม่รู้จะพูดอะไรครับตะกุ้ยอยู่ป่ะต่อกุ้ยโดนป่ะกุ้ยเออกุ้ยเป็นสื่อไม่มันไม่ถอนน่ะก็เราจะยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เราเดินไปเนี่ยมันเจอเหี้ยอะไรบ้างเมื่อกี้นะครับก็มีประมาณกี่คนวะที่โดนเขาลากเข้าไปประมาณ3-4คนได้นะครับที่โดนควบคุมตัวเข้าไปในหลังแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนที่เหลือก็พยายามถอยออกมาจากพื้นที่นะครับไปเวทเฮ้ยมันมาแล้วมันมานี่แหละไปเวทอ่ะข้ามถนนชิดซ้ายออกไปเลยครับเขาเปิดทางให้ครับข้ามถนนชิดซ้ายออกไปเลยครับอ
กเลยครับว่าโคตรเหี้ยครับสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ตอนนี้นะครับก็พวกเราอันนี้ผมนะครับผมแอดมินตองนะครับตอนนี้อยู่น่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมเลือกออกมาพร้อมกับพวกน้องเลยน่าจะท้ายแถวของผู้ชุมนุมที่ออกมานะครับแนวรถตำรวจน่าจะออกมาเลยไม่โทรหรอน่าจะหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยนะครับตอนนี้มีแฟนของผู้ชุมนุมคนหนึ่งที่หาไม่เจอนะครับก็เดี๋ยววนรถไปหานะครับมีคนหนึ่งคนใดข้างไกลนะนี่เราเดินไปไหนวะเนี่ยมันเปิดทางอันนี้เกมมันเปิดทางให้เราไปให้กลับบ้านเหรอเออทำไมตัดสายมันอยู่แถวนี้แหละมันเดินไปแล้วไม่มีใครโดนดึงอะไรไปใช่ไหมกาดใช่ไหมมีแต่กาดใช่ไหมประมาณกี่คน2-3 คนใช่ไหมครับก็มี 2-3 คนนะครับก็เป็นปล่อยแล้วเหรอถามแล้วปล่อยแล้วโอเคก็มีข้อมูลว่าเขาปล่อยมาแล้วนะครับก็ดึงตัวไปแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับสำหรับทีมกาดที่โดนควบคุมตัวไป 2-3 คนนะครับสรุปก็คือไม่มีใครโดนจับเนาะยังไม่มีใครโดนจับนะครับเมื่อกี้สถานการณ์เมื่อกี้จะให้แค่15 นาทีเลยจบมันจะรับไปหาเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวพวกมึงเจอมือหันบนมือหันบนคือคนละเรื่องเลยเหี้ยมันโดนลำโพงสัตว์คนละทิศเลยคนพูดอ่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆภาษีกูทั้งนั้นต้องไปทางนู้นใช่ไหมกูจะกลับไงอ่ะต้องไปทางนู้นใช่ไหมต้องบอกกูหน่อยดิกลับไงกลับไงวะเนี่ยเป็นฟางเลยเรียกแก๊ปได้มั้ยเนี่ยฝั่งโน้นมีรถสัญจรได้เออว่าไงล่ะผมไปที่เมืองอ่ะครับผมกําลังหาการโทรหาตาลนิดหน่อยเออพี่ตาลตาลน่าจะไปกับประเวศใช่ข้างหน้าไปแล้วมีพี่ตาลมีไปมีพี่ประเวศไปทางนี้ไปแล้วก็ไปเดินตามไปพี่เดินไปกินที่สุดที่เมื่อกี้ผมเดี๋ยวผมจะกลับไปกลับไปทำอะไรเราคนไม่มีใครอยู่แล้วผู้หญิงคนจะไปรับผู้หญิงไหมเขาไล่ออกเขาอยู่เหรอเขาโทรมาบอกผมอยู่โอเคไม่เป็นไรเขาดูแลแต่มันอยู่ตรงไหนผมตอนนี้พี่ต้องเดินเข้าวัดเข้าประตูวัดเข้าประตูวัดนี่หรือพี่เดินทางตามปกติไปสี่แยกเฮ้ยเดินก็ได้พี่นะพี่ถามเขาอ่ะแล้วก็บอกถามเขาบอกพี่หนุ่ยอยู่ไหนวะนี่พี่หนุ่ยอยู่นี่เหรอครับออกมาแล้วนู่นอยู่นู่นก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับหลงทางเลยนี่ไม่รู้ไปทางไหนที่ไปสายผมดีเขาอยู่ตรงไหนพี่เขาอยู่ที่ว่าเดินเข้าไปนี้นี่แหละไปหาผมไงแต่คราวนี้ตอนโทรเขาบอกว่าให้ผมรออยู่ตรงนี้ไง
เอางั้นรอตรงนี้ก่อนถ้างั้นน่ะจะได้ไม่พลาดกันโอเคครับผมโอเคเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันไม่เจอกันพี่อยู่กับที่ก่อนเดี๋ยวมันไม่เจอกันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรอตรงที่ว่าจุดเริ่มแรงครับครับเฮ้ยบางว่าบ้านจากกันน่ะเชียงรายอ่ะเชียงรายกะพี่เคยไปกินกาแฟร้านนั่นป่ะคนบ้านใหม่บินกบอยู่บ้านไหนเบียงป่าเป้าโอ้มาไก่เนาะพี่มาไก่เพ่กันครับนี่นะครับมาไก่เพ่กันเอามาเย็นนี่มาชุมนุมมาม็อบนี่แหละพี่มาชุมนุมนี่แหละครับแม่บอกบอลออนครับเลยนะครับเดี๋ยวจะหารถจะไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวหารถพี่จะไปแล้วพี่จะได้หวังตั้งไรหมดหมดแล้วมันจ้าแหมพี่ก็ถามช่างถามจุกดีจุกดีครับชุดนะครับก็คิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะตึงกำลังรอบทำเนียบนี้โทรหาตันหน่อยพี่ตันเดินมาทางนี้จะไปแล้วไปแล้วพี่ไปตามไปไปลืมรถครับลืมรถครับจะตัดไม่ได้ใจเย็นตรงนั้นยังเดินไม่เสร็จอีกเหรก็สรุปสถานการณ์อีกทีนะครับตอนนี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วใช่ไหมครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพในเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีการใช้ปฏิบัติการนะครับเหมือนก็สลายการชุมนุมนะครับครับออกไปเลยครับออกไปเลยครับออกไปเลยออกไปเลยไหนตรงไหนรอแป๊บนึงครับพี่ผมไม่มีรถไปหารถให้ดิผมหลงทางแล้วเนี่ยไปไม่ถูกไล่ก็ไล่มาหลงทางแล้วเนี่ยไปไม่ถูกเลยเนี่ยจะไล่กันไปถึงไหนโอ้ยเนาะที่ไหนวะเนี่ยพี่แวะมาซื้อน้ำปลาให้แม่พี่ก็ไล่ขนาดนี้เนาะซื้อน้ำปลาจีเสียแม่อยากทำต้มยำตอนนี้กินข้าวต้มตอนนี้ทางนู้นก็ปิดเหรอในบ้านแล้วสังคมนี้มันเหลื่อมล้ำไหนเราเสียงดีนะก็ต้องทางนี้ใช่ไหมไปมันก็ต้องไปเจอลงบางขันเนี่ยทางแบบว่าเมื่อยหรอว่างสองเมื่อยขนาดแล้วพวกอานนท์พวกอะไรโดนยังวะอานนท์โดนยังกลับเล่นเหมือนโดนแล้วก็เพชรแล้วอ้างหมายเชียงใหม่ฮะโดนจับไปแล้วอ้างหมายที่เชียงใหม่ใครอานนท์อานนท์โดนอานนท์โดนจับไปแล้วนะครับเพนกวินโดนยังเพนกวินไม่แน่ใจแต่ได้ข่าวว่าโดนแล้วแต่ว่าไม่ยืนยันเพนกวินก็ได้ข่าวว่าโดนแล้วนะครับได้ข่าวที่นี่แหละเชียงใหม่คนนั้นชื่ออะไรอ่ะประสิทธิ์ประสิทธิ์ประสิทธิ์โดนจับประสิทธิ์ที่ชัยไม่ใช่หยุ่นทุยแค่วิ่งก่อนประกาศเอาเหรอเออไม่เป็นไรโอ้ยปิ
เมื่อกี้เราก็นอนก่อนประกาศอาจจะงงๆหน่อยครับเพราะพอดีเพิ่งตื่นกันครับยังไม่ได้นอนเหี้ยตื่นมาก็ดุ้มบั้มบุ้มบั้มกันแล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็กำลังรอนะครับรอรถมารับเราจะมีรถมารับปะวะโอเคนะครับขอสรุปสถานการณ์ทีนะครับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมชุดปรับควบคุมสูงชนชุดปรับสลายการชุมนุมนั่นแหละครับจำชื่อเต็มคำไม่ได้นะครับก็อ้างประกาศนะครับว่านายกรัฐมนตรีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ชุมนุมนั้นก็เก็บของแล้วก็ออกจากพื้นที่ไป15นาทีนะครับงั้นก็มีการยื้อยุดกันนิดหน่อยนะครับดังนั้นก็ประชาชนก็ได้ออกมาจากพื้นที่นั้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ครับว่าข้างในเนี่ยเจ้าหน้าที่น่าจะควบคุมพื้นที่ได้หมดแล้วนะครับเราก็จะไลฟ์แบบนี้ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้มีนะครับก็มีกลุ่มย่อยๆอยู่ที่ออกมาจากที่ชุมนุมนะครับแต่ยังไม่มีรถนะครับยังไม่มีรถกลับนะครับก็เหลือกันอยู่ตรงประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับไม่อยู่ใช่ไหมครับสื่อไม่อยู่แล้ววงไว้ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้นะไม่รู้พี่กุ้ยอยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวว่าอยู่ข้างในอยู่ล่ะเซฟพี่กุ้ยก็มาตั้งแต่หน้าเวทีก็จะครับพูด BBC บอกว่าตำรวจออกหาผู้ชุมนุมไม่ก็เดี๋ยวขอนั่งก่อนนะครับพี่น้องคนอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมีไลฟ์สดอยู่เหรอครับ
ใช่ครับของใครครับไวท์ทีวีตอนนี้เหรอครับใช่ครับยังอยู่เลยตรงไหนครับเวทีใหญ่เหรอตรงนางเลิงหรือเปล่าครับนางเลิงว่าการสดเลยเหรอครับเห็นไหมอ๋อฮะนี่ครับพี่น้องดูการสดในไลฟ์สดอีกทีนะครับถือไว้ถือไว้ที่แต่ยังมีคนอยู่นู่นอยู่เลยถ้าคนแก่ที่นอนอยู่นู่นเป็นไงไม่แน่ใจครับนางเลิ้งอ่ะโอเคครับน่าอยู่ที่นางเลิ้งนะครับเดี๋ยวพี่กูยังไม่โดนจับอยู่ยังไรอยู่ยังไรอยู่ตอนนี้สถานการณ์ฝั่งพวกเราสงบแล้วนะครับปกติแล้วเหลือฝั่งนางเลิ้งใช่ไหมครับที่ยังปฏิบัติการกันอยู่นี่ตำรวจมาแล้วว้าวจะมาทำไมเนี่ยโลกป่วยอะไรขับรถไปส่งกูด้วยนะส่งทางใจเย็นพ่อหนุ่มใช่ครับตอนนี้ครับมีการสลายการชุมนุมครับตอนนี้พวกเราออกมาข้างนอกได้นะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับนี่พวกเรากำลังรอเพื่อนมารับนะครับรอรถมารับนะครับรออยู่เพื่อนก่อนนะครับ 5,000 กว่าท่านตอนนี้สำหรับแกนนำก็โดนจับไปหมดแล้วครับนี่ประชาไทยเหรอประชาไทยดูด้วยดิสุดยอดอ่ะเขาเท่ไลน์ในไลเฮ้ยตอนนั้นหมื่นเลยตอนนั้นน่ะตอนบึ้มบั้มบึ้มบั้มกันน่ะดูเป็นหมื่นเลยแอนคอที่นี่สื่อเถื่อนแล้วอ่ะสื่อเถื่อนก็น่าจะไลฟ์อยู่ครับนะวะครับน่าจะใช่ครับสื่อเถื่อนอีสานอีสานเรคคอร์ดขาหยุดลดลงอย่ากินข้าวต้มมันกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแชร์โพสต์ไลฟ์สดของประชาไทยให้พี่น้องดูต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่วยแชร์ออกไปด้วยนะครับ